กาลละครั้งหนึ่งมีชาวนายากจนอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสองคนเดี๋ยววันนี้พ่อออกไปทำนาก่อนนะจ๊ะลูกอยู่บ้านกับแม่อย่าดื้อล่ะค่ะคุณพ่อรีบกลับมานะคะคุณพ่อปะเจ้าทุยไปทำงานกันเถอะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำเข้านาก่อนเอ๊ะนั่นมันลูกห่านของใครกันน่ะโอช่างน่าสงสารจังเลยสงสัยจะหลงทางมาลองเอากลับไปที่บ้านด้วยดีกว่าออกลับมาแล้วจ้าคุณพ่ออ้าวพ่อกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเอ๊ะแล้วนั่นถืออะไรมาด้วยล่ะจ๊ะพ่อลูกเป็ดเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกแม่นี่น่ะมันคือลูกห่านต่างหากละพ่อเจอมันร้องอยู่ที่ทุ่งนาเห็นแล้วก็น่าสงสารเลยว่าจะเก็บมันมาเลี้ยงที่บ้านเรานะแม่โธ่ช่างน่าสงสารจริงๆด้วยแต่จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะพ่อเก็บมาเลี้ยงไว้ถ้ามันโตขึ้นมันจะได้ออกไข่ให้เราได้กินไงล่ะจ๊ะอ่ะอยู่ตรงนี้นะเจ้าห่านแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเจ้าห่านได้เติบโตกลายเป็นห่านที่สง่างามเอาล่ะนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวพ่อจะเอาอาหารไปให้เจ้าห่านก่อนนะลูกเอ๊ะนี่มันอะไรกันหรือว่านี่จะเป็นไข่ของเจ้าห่านกันเหรอรีบเอาไข่ไปให้แม่ดูดีกว่าแม่จ้าแม่มีอะไรกันพ่อวิ่งเอะอะวายเสียงดังมาแต่ไกลเลยดูไข่นี่สิแม่มันเป็นสีทองด้วยล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไข่ทองคำแน่ๆเลยอุ๊ยนั่นน่ะสิพ่องั้นเราลองเอาไปขายในเมืองดูมั้ยจ๊ะเผื่อจะได้ราคาดีจ้ะแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะลองเอาไข่นี่ไปขายในเมืองดูละกันโอ้โหดูสิเจ้าห่านตัวนั้นน่ะออกไข่มาเป็นทองคำด้วยล่ะนั่นสิแบบนี้บ้านเราก็จะรวยกันแล้วนะสินะพวกเขาได้แต่รอพ่ออย่างมีความหวังคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำไมคุณพ่อไปนานจังเลยล่ะคะป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวพ่อก็น่าจะกลับมาแล้วล่ะจ้ะลูกรออีกหน่อยนะจ๊ะดูนี่สิพ่อนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมาเยอะแยะเลยเจ้าห่านตัวนี้น่ะต้องเป็นห่านทองคำแน่ๆเลยล่ะเรากำลังจะรวยกันแล้วอุ๊ยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเย้ๆแบบนี้หนูก็จะมีชุดสวยๆใส่แล้วก็จะได้กินอาหารดีๆทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะลูก หลังจากวันนั้นครอบครัวของชาวนาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสุขสบายต้องขอบคุณเจ้าห่านตัวนี้จริงๆเลยนะพ่อที่ทำให้ครอบครัวของเราอยู่แบบสุขสบายได้ขนาดนี้น่ะนั่นน่ะสิแม่ดีนะที่พ่อเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่แรกนะงั้นเราคงไม่โชคดีแบบนี้หรอกอุ๊ยแล้ววันนี้คุณให้อาหารเจ้าห่านหรือยังคะมันจะออกไข่แล้วหรือยังก็ไม่รู้วันนี้ลองไปดูหน่อยไหมจ๊ะพ่อจ้ะแม่นี่เจ้าห่านฉันเอาอาหารมาให้แล้วฮ่าๆๆนั่นไงออกไข่มาแล้วนี่นาวันนี้ฉันขอเอาไข่ไปขายก่อนละกันนะเจ้าห่านหลังจากที่นำไข่ทองคำไปขายเสร็จชาวนาก็เดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีและในระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นบ้านของเศรษฐีคนหนึ่ง
โอ้โหนี่มันบ้านของใครกันเนี่ยช่างใหญ่โตยิ่งนักเห็นแล้วชักอยากจะมีบ้านแบบนี้จังเลยแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีนะคิดออกแล้วแม่จ้ะแม่ชาวนาได้เล่าให้ภรรยาของเขาฟังอย่างตื่นเต้นแม่จะว่ายังไงบ้างล่ะถ้าพ่อจะขอค่าอาหารตัวนี้น่ะเราจะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่หลังโตกันยังไงล่ะจ๊ะลูกๆ ก็จะสบายกันด้วยมันจะดีเหรอจ๊ะพ่อถ้าเราค่าอาหารตัวนั้นน่ะแล้วต่อไปเราจะเอาไข่ทองคำจากที่ไหนไปขายล่ะจ๊ะแม่จ๊ะเจ้าห่านตัวนี้น่ะให้ไข่ทองคำเราก็จริงแต่ก็ให้แค่วันละฟองเองนะเพราะว่าในท้องของมันน่ะจะต้องมีไข่ทองคำมากกว่านี้แน่ๆเลยถ้าเราฆ่ามันซะแล้วนำไข่ในท้องมันไปขายเราก็จะรวยมหาศาลเลยนะแม่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พ่อละกันฉันขอโทษด้วยนะเจ้าห่านครั้งนี้ฉันขอเอาไข่ในท้องแกก่อนละกันชาวนาได้ตัดสินใจฆ่าห่านตัวนั้นเพื่อหวังจะนำไข่ของมันไปขายแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อในท้องของห่านไม่มีไข่ทองคำอยู่ในนั้นเลยแม่จ้าแม่เกิดอะไรขึ้นจ้าพ่อวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวก็จะห่านตัวนี้นะสิมันไม่มีไข่ทองคำอยู่ในท้องเลยนะแม่ฮะจริงเหรอจ้าพ่อแล้วแบบนี้ต่อไปเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะแล้วอย่างนี้หนูจะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ไหมคะคุณพ่อพ่อขอโทษนะลูกแล้วครอบครัวของชาวนาก็กลับไปมีชีวิตที่ยากจนเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายได้ยินแม่ไหมเนี่ยลูกฮะมีอะไรหรอคะคุณแม่ช่วยไปเอาขวดนมให้น้องทีสิลูกน้องร้องใหญ่แล้วเนี่ยสงสัยจะหิวแล้วล่ะได้ค่ะคุณแม่อันไหนล่ะเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันวันนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะจ้ะองุ่นนี่จ้ะมะเฟืองโอ้อย่าร้องนะกินนมนะลูกทำไมมะเฟืองต้องชอบร้องไห้ด้วยล่ะคะคุณแม่ก็น้องเขายังพูดไม่ได้จ้ะลูกเขาก็ต้องร้องไห้เพื่อแสดงออกว่าเขาต้องการอะไรยังไงล่ะจ้ะลูกฮัลโหลค่ะอุ๊ยตายแล้วลืมไปสนิทเลยค่ะว่านัดเอาไว้วันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะคะสวัสดีค่ะองุ่นจ๊ะแม่ต้องรีบออกไปธุระข้างนอกแป๊บนึงนะลูกแม่ฝากดูน้องหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิคะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับน้องเองแม่จะรีบไปแล้วแม่จะรีบกลับนะจ๊ะถ้ามีอะไรอ่ะรีบโทรหาแม่เลยนะลูกได้เลยค่ะคุณแม่อ่ะกินนมเยอะๆนะมะเฟืองไปได้ยังไงล่ะไม่เอาดีกว่า
โอ้โอ้มาเฟืองอย่าร้องนะจ๊ะโอ้โอ้โอ้ทำยังไงถึงจะหยุดร้องได้ล่ะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าง่วงนอนอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปนอนนะกลับมาแล้วจ้าเอ๊ะหายไปไหนกันหมดละเนี่ยองุ่นองุ่นลูกองุ่นอยู่ไหนลูกแม่กลับมาแล้วลูกอะมันนอนอยู่นี่นี่เององุ่นลูกคุณแม่เป็นยังไงบ้างน้องร้องไห้หรือเปล่าลูกค่ะคุณแม่คุณแม่คะต่อไปหนูจะไม่เรียกกับคุณแม่แล้วค่ะหนูรู้แล้วว่าคุณแม่น่ะต้องดูแลน้องเหนื่อยมากๆเลยต่อไปนี้หนูจะช่วยคุณแม่ดูแลน้องเองนะคะจริงเหรอเนี่ยองุ่นแค่ได้ยินแบบนี้แม่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะจ้าปะไปกินขนมกันแม่ซื้อของโปรดขององุ่นมาทั้งนั้นเลยนะเย้จริงเหรอคะคุณแม่จ้านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ